ท่านผู้ชมครับท่านคงรู้จักคุณสสนะครับผมที่ชื่อว่ามงคลกิจกันเป็นอย่างดีนะครับอ่ะวันนี้ฮะมาดูกันกับข่าวนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง TRN อ่านข่าวพบกับผมนะครับนักข่าวไซเบอร์วันนี้ฮะขอนำเสนอกับข่าวที่ว่าล่าชื่อถอดมงคลกิจพ้นสสลั่นทัศนคติแย่และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับนำเสนอโดยเว็บไซต์สยามนิวลิงก์ข่าวนิ่งที่มานะฮะจะอยู่ในรายละเอียดเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้อะมาฟังกันกับข่าวนี้ครับจากกรณีที่ว่าโลกออนไลน์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งพูดถึงวีรกรรมในอดีตเมื่อครั้งสมัยเรียนเทคนิคและพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยเล่าถึงชีวิตนักเลงที่มีชีวิตชกต่อยเป็นประจำทำให้หลายฝ่ายเนี่ยออกมาแถลงตอบโต้ต่อมานะครับนายมงคลกิจเนี่ยได้เดินทางไปขอขมาคณะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวงเล็บมจพตามที่เรารู้ข่าวไปแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าครับในโลกออนไลน์เนี่ยยังคิดว่าการแสดงออกของนายมงคลกิจนั้นไม่เหมาะสมและได้ล่ารายชื่อผ่านทาง change.org ถอดมงคลกิจสุขสินธารานนท์ออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.โดยให้เหตุผลว่านายมงคลกิจทำให้สถาบันการศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียงมีทัศนคติที่ไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมและเยาวชนไทยไม่เหมาะแก่การเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกสภาขออภัยครับร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาและไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเป็นส.ส.โดยเบื้องต้นนะครับมีผู้เข้าร่วมลงชื่อแล้วกว่า 4.3 พันคนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5,000 คนนี่ครับโดยก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันของมจพยังร่วมล่าชื่อถอดถอนนายมงคลกิจให้พ้นตำแหน่งส.ส.อีกด้วยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านคิดเห็นยังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิว TRN อ่านข่าวก็หมดเวลาลงแล้วกระผมนักข่าวไซเบอร์รายงาน